ครับขอไม่เปิดประตูให้นะครับก็ดีเหมือนกันครับผมก็กลัวว่าผมจะอดใจตัวเองไม่อยู่เหมือนกันทำไมพัดยื่นใบลาออกไม่บอกผมเลยสักคำคุณเจ๋งได้ยินเรื่องที่คนอื่นคุยกันเกี่ยวพวกเราไหมครับแล้วมันยังไงล่ะครับก็ที่พัดได้โอกาสจากคุณเจ๋งก็เพราะว่าพัดมีความสามารถไงล่ะครับแต่คนอื่นเขาไม่ได้คิดกันอย่างนั้นนะครับคนอื่นเขาคิดว่าคุณเจ๋งผมยอมรับครับว่าผมประทับใจพัดตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันแต่ผมยืนยันได้เลยว่าการที่พัดได้มาทำงานกับผมเป็นเพราะความสามารถของพัดจริงๆครับถ้าพัดจะลาออกเพราะว่าพัดสับสนเรื่องนี้เนี่ยคนที่ควรจะรับผิดชอบเนี่ยควรจะเป็นผมเพราะผมเป็นคนให้โอกาสพัดมันจริงไงทำแบบนี้สิครับพัดล่ะอย่าทำแบบนี้สิครับทำไมมีอะไรไม่พูดกับผมตรงๆอ่ะมาวิ่งหนีปัญหาแบบนี้ทำไมเนี่ยผมขอโทษครับที่ผมไม่สามารถปกป้องอะไรพัดได้เลยอ่ะผมอยากจะพูดปกป้องพัดนะแต่ผมรู้ว่าถ้าเกิดผมพูดอะไรออกไปมันก็จะทำให้พัดลำบากกว่าเดิมอ่ะผมก็เลยไม่ได้พูดอะไรครับเข้าใจครับถ้าพัดมีอะไรพัดก็พูดกับผมตรงๆสิครับอย่าตัดสินใจทำอะไรแบบนี้คนเดียวอีกรู้ไหมครับครับพัดขอโทษนะครับอดทนได้นะแล้วผมก็สัญญาด้วยว่าผมจะไม่มีวันปล่อยมือพัดแน่นอนแล้วพัดล่ะสัญญากับผมไหมครับคุณเจ๋งหมายถึงว่าพัดจะไม่มีวันปล่อยมือผมเหมือนกันสัญญาพัดสัญญาใช่ไหมผมคิดถึงพัดจังเลยผมก็คิดถึงคุณเจ๋ง